อเมมเบอร์ member, สุกรัว,รวแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่าน 7App สมชาชิาใหญ่ตุรกีหรือว่าสภาตุรกีลงมติเมื่อวานนี้ครับอนุมัติใบสมัครของสวีเดนเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตด้วยคะแนน287ต่อ55ขาขจัดอุปสรรคสำคัญของสวีเดนในการเข้าเป็นสมาชิกนาโตที่ล่าช้ามากกว่า20เดือนแล้วทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ฮังการีประเทศเดียวในนาโตที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันการสมัครเข้านาโตของสวีเดน แต่ฮังการีก็ได้เชิญผู้นำสวีเดนนะครับเดินทางไปเยือนแล้วเพื่อหารือการการรับรองสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตโดยนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบันของฮังการีเปิดเผยว่าได้เชิญนายก คริสเตอร์สันของสวีเดนนะครับเดินทางเยือนฮังการีเพื่อหารือในเรื่องของการรับสวีเดนเข้านาโต้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีกำหนดวันที่ชัดเจนครับขั้นตอนต่อไปประธานาธิบดีเรเจฟเทยิปเอรูอันของตุรกีจะลงนามผ่านร่างกฎหมายอนุมัติรับสวีเดนเข้านาโต้ที่สภาอนุมัติแล้วดังกล่าวให้เป็นกฎหมายคาดว่าภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับสิ้นสุดกระบวนการอันล่าช้ามายาวนานเกือบ2ปีเกี่ยวกับการรับสวีเดนเข้านาโต้ ที่สร้างความผิดหวังให้แก่บรรดาประเทศตะวันตกครับผลจากการที่สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้จะเพิ่มการป้องกันของนาโต้ในภูมิภาคทะเลบอลติกซึ่งอยู่ใกล้กับรัสเซียค่ะโดยทางเยนสโตเทนเบิร์กเลยาธิที่การนาโต้รู้สึกยินดีที่สภาตุรกียอมรับสวีเดนและเรียกร้องฮังการีให้ทำตามสวีเดนการเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนจะทำให้นาโต้แข็งแกร่งขึ้นและทำให้เราทุกคนปลอดภัยขึ้น ด้านเจคซาลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐโพสต์ผ่าน X ว่าการรับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโตเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐสวีเดนจะเป็นหุ้นส่วนด้านกลาโหมที่มีความสามารถและแข็งแกร่งในนาโตและทำให้สหรัฐและประเทศในนาโตปลอดภัยและแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะ ก่อนหน้านี้นะครับรัเสเซียก็เตือนแล้วนะครับว่าจะมีมาตรการออกมาครับถ้าหากว่านาโตไปตั้งโครงสร้างทางทหารในสวีเดนและฟินแลนด์โดยฟินแลนด์นั้นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตพร้อมกับสวีเดนแล้วก็ได้เข้าเป็นสมาชิกไปก่อนแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วดานน้านนายกะะรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันของสวีเดนได้โพสต์ลง X นะครับหรือว่า Twitter เดิมนะครับบอกว่าวันนี้เราเข้าใกล้าการเป็นสมาชิกนาโตอีกหขั้นแล้วนะครับ คั้งนี้สวีเดนยื่นใบสมัครเข้านาโตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2022ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนจุดยืนทางด้านนโยบายความมั่นคงทั้งประวัติศาสตร์ของประเทศนี้จากที่เคยเป็นกลางมาตลอด ประติศาสตร์ครับนับเป็นผลกระทบประการหนึ่งจากการที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั่นเองนะครับคือทางสวีเดนเนี่ยต้องได้รับการยอมรับจากทุกประเทศสมาช,ชิกซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ฮังการีเท่านั้นที่ยังคงต้องคุยกันต่อนะครับสรุปแล้วจะอนุมัติหรือไม่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเทียงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ